แต่อันนี้มันอยู่เลือดเลือดขอเจ้าเลือดเหรอไม่นะร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วังหินเราจะพาไปทานอาหารในบรรยากาศสุดเด็ดเพราะมีสัตว์นานาชนิดมาให้ได้เซลฟี่และเจ้าตัวเด็ดที่ต้องไปชมให้ได้นั่นก็คือเจ้าอัลปาก้าที่พบเจอได้ที่ร้านอาหารเดียวในกรุงเทพนี่แหละครับร้านอัลปาก้าวิววู้บงชูก็มองทะเลวู้จริงหรือเปล่าเนี่ยที่เราอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าเราอยู่เมืองไทยนี่แอนก็เลยเราอยู่ลาดพร้าววังหินนะพี่บาชิวขมอนมันเลยไหมก็อยากทำให้มันพิเศษพี่พาน้องมาทำอะไรตรงนี้ล่ะฮะร้านนี้เด็ดแน่นอนร้านอัลปาก้าวิวที่เราพามาเพราะว่าไม่เพียงแต่แค่อาหารเด็ดนะครับผมยังมีสัตว์เยอะแยะมากมายและที่สำคัญคือมีอัลปาก้าใช่และตอนนี้อยากเด็ดเฟื่องฟ้าทิ้งมากเลยเพราะหนามมันแทงนิ้วน้องนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยข้างในเร็วผลที่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยร้านอัลปาก้าวิวนี่เพราะมีตัวอัลปาก้าแล้วนอกจากอัลปาก้าแล้วยังมียังมีเป็ดมาเดินเล่นกระต่ายมาเดินเล่นกับเราตลอดเวลาทำไมถึงคิดว่าจะเอาอัลปาก้ามาเลี้ยงครับเป็นความชอบส่วนตัวของน้องชายวะครับคือเขาไปเห็นแล้วเขาอยากได้แล้วก็บอกกับที่เราจะทำร้านอาหารสไตล์ฟาร์มเราด้วยครับคือปกติเราจะนึกถึงอัลปาก้าเราจะนึกถึงแค่ว่าเฮ้ยออกไปดูลาบุรีสวนพึ่งสวนพึ่งโคราชอะไรนู่นนี่แต่อันนี้มันอยู่ที่น้ำลายไปมันไม่พอใจใครที่พูดสิถ้าถุยน้ำไม่ใส่หน้าสุภาพมากเลยพี่มีอัลปาก้าทั้งหมดกี่ตัว5ตัวครับผม5ตัวมันเป็นสัตว์จริงๆมันเป็นตระกูลไหนครับสปีชีส์ไหนครับพี่ก็ใกล้ๆเคียงกับพวกอูดตัวอะไรครับเป็นญาติกับอูดครับแล้วพี่เลี้ยงมานานเลยฮะกี่ปีละน่าจะตอนนี้5ปีครับแล้วอัลปาก้าพันนี้คือเรียกว่าอัลปาก้าอะไรครับอันนี้เป็ดฮะเป็ดนี่เป็ดอันนี้เป็นแม่บ้านเขามาเก็บเศษอาหารให้ครับโอ้น่ารักจังเลยอัลปาก้ากินแบบเลอะเทอะเขาจะมาเก็บปากให้ครับเมื่อกี้เห็นมีกระต่ายอีกมีครับกระต่ายจะอยู่เยอะมากครับครับมีอะไรอีกพี่มีอะไรอีกที่เรายังไม่รู้แล้วก็มีฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังนี้จะเป็นแกะไม่เปิดสวนสัตว์ไปเลยเหรอฮะไม่ต้องมาเปิดร้านอาหารแล้วเพราะว่าโปรเจกต์ต่อไปเขาคงเปิดสวนสัตว์นั่นแหละครับส่วนตัวชอบสไตล์ฟาร์มเข้าถึงธรรมชาติครับแล้วเราก็มีสัตว์แปลกที่มีน้อยที่ให้คนได้ดูและที่สำคัญเด็ดเพราะว่าอยู่ในเมืองครับใช่และไม่เพียงเด็ดแค่นั้นเด็ดเรื่องอาหารด้วยและอาหารร้านนี้มันเด็ดยังไงพี่มีเมนูอะไรบ้างฮะมีเมนูต่อที่ว่าเด็ดก็จะเป็นพวกกุ้งไอเฟลครับแล้วก็ปลากระพงสองใจแล้วก็อัลปาก้าจานเด็ดครับจิตใจพี่ทำด้วยอะไรฮะครับพี่เลี้ยงอัลปาก้าพี่เอาอัลปาก้ามาทำเป็นอาหารนี่แหละครับเชฟก็ตั้งชื่อครับอาจจะเป็นชื่อเฉยๆครับนุ้ยเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปนี่ที่ของเขาเดี๋ยวเขาตบเราคว่ำครับเราใช้เนื้อปลาแซลมอนแทนครับนี่ขอชิม3เมนูที่พี่บอกเมื่อกี้ได้ไหมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับเธอครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วหน้าตาดีมากๆเลยครับพี่อันนี้ต้องเป็นปลากระพงสองใจแน่นอนใช่ครับผมอันนี้ก็คือกุ้งไอเฟลครับกุ้งไอเฟลแล้วก็จานเด็ดครับจานเด็ดที่เป็นเนื้อกุ้งตรงนี้อ๋อมาชิมเลยเราควรจะเริ่มที่จานไหนดีครับน่าจะปลากระพงเดียวครับเบาๆไปก่อนเบาๆโอเคอ่ะเบาๆเลยครับเบาก่อนเลยพี่เอื้อมไปถึงพี่แขนสั้นโอ้โหพอเห็นหมูอยู่ข้างๆช่างเริ่มรู้สึกเรามันหมูชัดๆขออนุญาตตักถึงไหมพี่ให้น้องช่วยไหมตักให้หน่อยตักให้หน่อยได้ฮะได้ฮะติดพุงโอ้ดีมากขอบคุณครับนี่ให้แปะกล้วยพี่ด้วยนี่ฮะพี่ความจำไม่ดีจ้าอันนี้เรียกว่าผัดแบบจีนใช่ไหมครับผัดแบบจีนครับผมพี่ฮะเก่าลัดเก่าลัดใช่ครับตรงนี้กุ้งแปะกล้วยไส้กรอกเห็ดนี่นะฮะขออนุญาตชิมนิดนึงครับผมนี่ต่อด้วยปลากระพงสองใจครับผมมีกิ๊กนะครับผมครับสองใจคือสองรูปแบบสองสไตล์ขอบคุณมากพี่โอ้อันนี้หอมข้างหนึ่งเป็นทอดกระเทียมปะฮะครับผม
หอมกระเทียมมากปลาทอดกรอบมากนะฮะเนื้อปลาแน่นอร่อยกระเทียมชูรสปลากระพงแบบสุดยอดเลยใช่หอมกระเทียมอันนี้ต้องเป็นสไตล์เปรี้ยวหวานแน่นอนใช่ไหมฮะครับนะฮะขอบคุณมากครับพี่ครับทำไมมาตักให้เราจานเดียวแล้วที่เหลือเราตักให้คนอื่นตรงนี้มันใกล้พี่นะโอเคโอเคโอเคนี่คือยังไงฮะเล่าหน่อยอร่อยสั่งหนึ่งจานได้สองรสเลยไงทอดกระเทียมมาก็อร่อยเปรี้ยวหวานก็อร่อยอร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผมเปิดประจำจริงก็ตั้งแต่10โมงเย็นครับถึง ตีสองครับร้านอยู่ตรงไหนครับบอกไปเลยอยู่ถนนลาดพร้าววังหินครับผมลาดพร้าววังหินซอย71ครับริมถนนเลยครับโอ้โหวันนี้ปลื้มใจมากอาหารอร่อยมากบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีมากถ้าใครอยากจะแบบว่ามาทานอาหารในบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับอร่อยแบบนี้นอกจากชิลแล้วมาดูสัตว์ด้วยมีอัลปาก้าให้ดูนั่งๆอยู่มีหมูเดินด้วยมีกระต่ายเดินด้วยมีเป็ดเดินด้วยนะฮะมีแกะมีอะไรให้ดูมากมายมีลาให้ดูด้านหน้าอีกใช่อาหารเด็ดสถานที่เด็ดสมแล้วครับที่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เน่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเสมอครับขอบคุณครับผมไปชิมกันเยอะๆกับข้าวกงบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดตรงเจ้าสัตว์น่ารักทั้งหลายนี่แหละครับที่จะเดินมาให้เราถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดแถมอาหารก็อร่อยและบรรยากาศยังสุดชิคในช่วงหน้าหนาวนี้กับร้านเด็ดประเทศไทยร้านนี้เอาปาก้าวิวครับร้านเด็ดประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดนางเลิ้งกับร้านอร่อยเด็ดในตำนานที่รัฐมนตรีทุกคณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องสั่งทานจนได้ฉายาว่าบะหมี่รัฐมนตรีกับร้านบะหมี่รุ่งเรืองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจอหน้าแบบแหม่ล่ำบึกจริงๆนะโอ้ยผู้ชมครับและนี่ก็คือเฮียวิเชียรนะครับเจ้าของร้านรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิ้งนั่นเองกราบสวัสดีครับผมถามก่อนเลยครับเมื่อกี้มีเกิดให้คุณผู้ชมฟังไปว่าร้านนี้คือบะหมี่รัฐมนตรีหมายความว่ายังไงครับอ๋อส่วนใหญ่คณะรัฐมนตรีที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่ก็มาสั่งอาหารที่นี่ไปนะครับบรรดานักข่าวต่างๆก็เลยตั้งฉายาให้ว่าเป็นบะหมี่รัฐมนตรีครับผมเห็นบอกว่าเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เลยเหรอครับใช่ครับครับแล้วสมัยนั้นคือร้านเปิดอยู่ตรงนี้หรือว่ายังไงฮะสมัยนั้นเป็นใช้หาบฮะหาบครับใครหาบคุณพ่อคุณพ่อหาบไปหาบขายครับครับแล้วท่านไปเจอได้ยังไงครับหาบขายอยู่ที่สี่แยกพะเนียงนี่แหละครับอ๋อฮะที่นี่ฮะอ๋อแล้วก็คือท่านคงเห็นว่าน่ากินแต่เขาก็รัฐมนตรีก็ส่งคนมาซื้อกลับไปทานที่นู่นมาทานที่นี่ก็มีครับว้ายตัวนายกรัฐมนตรีมาเองเลยครับแต่ไม่บอกว่าคนไหนโอ้ไม่บอกแต่ระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมานั่งทานตรงนี้เลยมานั่งทานเลยครับโอ้ยเป็นบุญหอยมิกแท้ๆเป็นเรียกว่าเป็นสูตรของทางคุณพ่อคือตำนานมะหมี่ของเราเป็นตำนานมะหมี่ฮกเกี้ยนครับของเราใช้แฮนด์เมดในการทำทุกอย่างทุกอย่างรวมถึงเส้นบะหมี่ด้วยเวลานวดเส้นใช้มือนวดใช้ไม้ไผ่นวดอยากลองเหมือนที่ในรูปเนี่ยเหรอในรูปครับไม้ไผ่นวดเนี่ยเราจะรู้ว่าแป้งเนี่ยเหนียวพอหรือยังไม่เหมือนเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรมันก็ทำงานตลอดเวลาครับแต่ถ้าเรานวดด้วยมือเนี่ยเรารู้ว่าขนาดนี้แป้งนี้เหนียวนุ่มพอหรือยังครับเรื่องมือขนาดนี้ชักเริ่มน้ำลายสอพูดเลยเฮียเลยดังที่สุดของร้านเฮียเลยเพราะเห็นว่าในเมนูนี้เฮียขายของเยอะมากแต่คำว่าบะหมี่รัฐมนตรีปกติเขาสั่งเมนูไหนครับส่วนใหญ่ก็เป็นบะหมี่ปูหมูแดงพ่อบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงจริงเหรอครับเป็นพระเอกของที่นี่หน้าตาเป็นยังไงอะครับจัดไปเลยครับว้าวไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับหอมมาแต่ไกลเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือน้ำซุปเกี๊ยวปูหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงนั่นเองเดี๋ยวนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ต้องทานนะครับยังหอมขนาดนี้น้ำซุปหอมมากกลิ่นคล้ายๆกับน้ำซุปสตูหน่อยๆอ่ะ
โอ้โหรู้เลยว่าเคี่ยวนานมากจนกว่าจะได้น้ำซุปแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมมันหอมเตะปะเตะจมูกแบบอย่างแรงมากเลยหม้อน้ำซุปนี่ต้มด้วยหมู3ชั้นนั่นวันประมาณ15แผ่นครับแล้วก็ขาตั้งอย่างน้อย5อะไรนะครับดูขาตั้งกระดูกข้อหมูอ้อนะขาตั้งมันเหมือนคากิไหมไม่เหมือนมันคือส่วนไหนครับส่วนขาตั้งกระดูกข้อระหว่างข้อข้อต่ออ๋อครับครับนั่นนะมีความหวานที่สุดอ๋อนี่ไม่น่าละหอมมากขายตาละเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้50บาท50บาทครับเฮียมีกำไรเหลือเหรอครับโหดูปริมาณปูปริมาณหมูดูเกี๊ยวดูครับคุณผู้ชมดูเกี๊ยวลูกอย่างเป้งอันนี้มาชิมเลยนะฮะเส้นดูฮะลองพระเอกก่อนพระเอกก่อนคือพระเอกคือบะหมี่ตัวบะหมี่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับเหนียวหนึบมากดึงดึงเลยดูเห็นไหมพอมันขาดปั้งปั้งเห็นไหมดิ้นดึงดึงเลยเวลาเคี้ยวมันจะนุ่มนะครับแต่เวลากัดมันจะเด้งตึ้งเป็นสปริงอยู่ในปากครับนี่เส้นหรือหนังยางครับผมนี่คือสูตรบะหมี่ฮกเกี้ยนนี่คือสูตรบะหมี่ฮกเกี้ยนครับคุณผู้ชมนุ่มแต่มีความเหนียวนุ่มในตัวแบบที่เฮียพูดทุกอย่างคือเข้าไปถึงในปากปุ๊บพอแตะลิ้นปั๊บมันหอมขึ้นมาทันทีเลยหอมมันหอมกลิ่นกระทะเบาๆหน่อยๆเสร็จปั๊บกัดเข้าไปมันหนึบหนึบแต่เด้งดึงดึงในเวลาเดียวกันอร่อยมากและนี่แหละครับคือร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียพี่เยี่ยมมากๆนะครับครับขอบคุณครับผมต่อกันที่ร้านอาหารเหนือแถวนวลจันทร์กับเมนูเด็ดที่ชื่อแปลกว่าแกงกระด้างมันเป็นอย่างไรต้องไปชมกันครับเรามาที่ร้านตะตอนยอน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 คุณพี่เราต้องมากินอาหารใต้กันแน่ๆเลยฮะแน่นอนครับใต้พม่าลงมานิดเดียวเองครับผมอาหารเหนืออาหารเหนืออาหารเหนืออะไรมาอยู่ที่นวมินตรงนี้พี่มันใช่หรือเปล่าที่นี่เขามีเมนูเด็ดอ่ะอาหารเหนือรู้จักอะไรบ้างอาหารเหนือฮะไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องอะไรพวกนี้ฮะแค่นั้นอันนี้จะพามากินแกงกระด้างเป็นยังไงไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเลยคือแกงเดี๋ยวอธิบายยากเข้าไปดูเลยไหมไปสิฮะแกงกระด้างไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆโอ้เข้าไปดูเลยไหมเอาสิเล่นหยุดพูดไปสองรอบอ่ะนี่แล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณจอยเจ้าของร้านตะตอนยอนสวัสดีครับคุณจอยครับที่มาที่ไปของร้านนี้มาจากไหนครับตะตอนยอนเนี่ยครับมันจะแปลว่าค่อยๆอะค่ะค่อยๆจะใช้เมื่อคือสั่งอาหาร10โมงได้กินตอน5โมงเย็นคนเหลือก่อนจ้ะแม่นละจ้าโอ้ยคนเนิบๆจริงๆแต่ว่าช้าๆค่ะจะร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้านนี่แต่งสวยงามมากนี่เมื่อกี้ข้างนอกนะเถียงกันมาเรื่องแกงกระด้างฮะนี่เกิดมาไม่เคยกินไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยแกงกระด้างตาด้วยตรงนี้อธิบายครับคุณจอยก็แกงกระด้างเป็นแกงที่นี่ไงอย่าอธิบายการคนไทยเลยอย่าเพิ่งเขาเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งเริ่มที่สองคำเองถ้าจะอธิบายเนี่ยขอดูเลยได้ไหมล่ะอธิบายพร้อมกันได้เลยค่ะแกงกระด้างก็คืออาหารของทางเหนือที่ทานกันในฤดูหนาวใช้ขาหมูต้มกับพริกแกงสูตรของทางภาคเหนือจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นด้วยอากาศแต่ถ้าในกรุงเทพก็ใช้วิธีแช่ตู้เย็นเมื่อแข็งได้ที่ก็นำมาตัดเสิร์ฟครับนี่อะไรฮะเนี่ยแกงกระด้างครับนี่แกงเหรอฮะไม่ใช่อ่ะคำว่าแกงก็คือต้องนี่ต้องต้มต้องแกงต้องช่วยอธิบายให้กับพวกผู้ผลิตทางการเกษตรนิดนึงเชิญฮะผู้ผลิตการเกษตรก็คือแกงอันนี้ค่ะก็คือจะมีเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นจริงๆมันอาจจะเกิดจากความบังเอิญก็คือต้มทิ้งไว้กลางคืนอะไรเงี้ยค่ะพวกเจลาตินจากหนังหมูขาหมูอะไรเงี้ยมันก็ออกมาแล้วก็เขาทำทิ้งไว้กลางคืนแล้วก็เมื่ออากาศหนาวอ่ะพอมันหนาวเสร็จมันจะแข็งทำให้มันแบบแข็งตัวใช่ค่ะคำว่ากระด้างอ่ะก็คือแปลว่าแข็งเลยอะค่ะอ๋อแล้วต้องต้มนานขนาดไหนคะถึงจะได้เป็นเจลาตินขนาดนี้ฮะก็ต้มจนหมูมันเปื่อยเลยอะค่ะน่าสนใจฮะชิมซะเลยฮะว่ามันเป็นอย่างไรชิมเลยค่ะอันนี้จริงๆแล้วก็คือคาราเมลที่มีไข่เจียวอยู่ข้างในใช่ไหมครับเนี่ยเอาไปกันใหญ่แล้วได้ที่มันก็ดีๆอยู่แล้วอ่ะขออนุญาตชิมด้วยนะครับมีสาระเกินไปอ
อร่อยสัมผัสได้คือความเย็นเย็นฮะกลิ่นตีอวนอวนอวนขึ้นมาผ่านในซอกหรือจมูกต่อผ่านทางโพรงไซนัสของนุ้ยแบบสุดยอดมากอยากให้มีอะไรผ่านทางโพรงไซนัสของนุ้ยขึ้นไปกลิ่นหอมมากนะคะเป็นกลิ่นแกงแบบนี้นะครับที่สำคัญกว่านั้นคือให้รู้สึกเหมือนกินเยลลี่มีความละลายในปากแล้วก็ละลายหายไปนอกจากแกงกระด้างแล้วร้านนี้ยังมีเมนูอร่อยๆมาให้ได้ชิมเช่นข้าวซอยหมูชาชูข้าวซอยรสเด็ดที่หมูชาชูนิ่มละลายในปากอาหารเหนือฟิวชั่นที่บอกได้คำเดียวว่ารำแต๊ะแต๊ะกานี่แหละครับคุณผู้ชมสรุปเลยว่าเด็ดทุกอย่างที่ได้ชิมไปในวันนี้ฮะสมกับที่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจอยมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแกงกระด้างของหาทานยากในกรุงเทพถ้าใครอยากชิมแนะนำที่ร้านต้าตอนยอนได้เลยครับรับรองว่าอร่อยเด็ดสมกับเป็นร้านเด็ดประเทศไทยแน่นอนครับร้านเด็ดประเทศไทยช่วงสุดท้ายมากันแถวราชวัตรกับร้านเย็นตาโฟวิโรจน์โภชนาการร้านเย็นตาโฟในตำนานที่อร่อยเด็ดเรียกได้ว่าคนรักเส้นไม่ได้มากินหรือว่าพลาดอย่างมากเลยแหละครับและที่สำคัญปลาหมึกของที่นี่สั่งตรงจากเมืองนอกเลยนะครับร้านนี้เลยฮะวิโรจน์โภชนานึกถึงเย็นตาโฟนึกถึงวิโรจน์โภชนาแน่นอนครับผมคุณผู้ชมครับร้านนี้เด็ดอยู่2อย่างเด็ดยังไงครับพี่เด็ดที่เย็นตาโฟของเขารสชาติดีมากเด็ดที่2ปลาหมึกครับยังไงฮะนำเข้ามาจากอาร์เจนตินาปลาหมึกจากอาร์เจนตินาใช่ไม่เคยกินมาก่อนร้านนี้เปิดมากว่า60ปีแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของรุ่นที่3แล้วแต่เฮียที่เราจะไปคุยเนี่ยเป็นรุ่นที่2อุ๊ยพูดแล้วหิวเลยพี่หิวเลยอยากชิมฮะก็ควรจะปลาหมึกจากอาร์เจนตินาเย็นตาโฟที่อร่อยที่สุดเลยตกใจหมดเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียครับใช้ก็ไปทานในร้านกันดีกว่าใช่เพราะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ได้รสชาติเราต้องไปเข้าไปเลยแล้วไปถามเฮียเลยรายละเอียดข้างในว่าอยากรู้ปลาหมึกอาร์เจนตินาเป็นยังไงไปครับเฮียครับใช่เพลินเลยครับเพลินเลยนี่นะครับคือปลาหมึกอาร์เจนตินาไซส์ขนาดนี้อย่างกับว่าวถามเลยว่าทำไมต้องมาจากอาร์เจนตินาปลาอาร์เจนตินามันปลาหมึกเนื้อมันหนาเนี่ยความหนาของมันฮะและตัวมันใหญ่ครับและเหนียวไหมฮะเหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวมันจะลองรับประกันว่าไม่เหนียวเลยมันจะออกกรอบกรอบสูตรที่มีมา60กว่าปีใช่ไหมครับครับสมัยเตี๋ยอะไรเด็ดครับเพราะอะไรเราถึงอยู่คู่คนไทยมาได้ถึง60ปีน้ำซอสแดงของเราใช้สูตรโบราณมีใส่เต้าหู้ยี่น้ำซุปนี่น้ำซุปเราใช้กระดูกหมูไก่อกขัดตังเอียเล้งฮะเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปถึงให้มันเข้มข้นน้ำเข้มข้นของเราไม่ใช้กระดูกไก่ครับทำไมครับบางคนเป็นโรคเกาทานไม่ได้แต่เกาชอบทานนะเล่นได้ไหมได้ได้โอเคหิวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของเราขอบคุณครับพี่ไปไปไปครับผมโอ้ยมีน้ำด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อ๋อนี่อ๋อนี่คือหมายถึงตัวน้ำซอสของเราครับเราใส่เต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้นี่ใช่ไหมครับเราใส่เต้าหู้ยี้ด้วยครับอ๋อโอเคแล้วเวลาทานคือก็ต้องเคี่ยวให้มันเข้ากันก่อนคลุกให้มันเข้าชิมฮะชิมก่อนเลยเป็นไงเป็นไงพี่อมเรียกว่าไม่ต้องปรุงครับฮะอร่อยมากมีครบเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดมันมาพอดีมากที่สำคัญคือเครื่องที่เขาใส่เย็นตาโฟสำคัญที่เครื่องฮะครับเครื่องที่เขาใส่นี่ครับแน่นและน่ากินแล้วปลาหมึกอาร์เจนตินาครับปลาหมึกจริงๆเราต้องกินปลาหมึกก่อนใช่เป็นไงฮะพี่เป็นไงฮะส่งคำล่ำลือไหมฮะนิดนึงนะฮะแน่นอนครับผมกรอบนุ่มในเวลาเดียวกันโอ้โหปลาหมึกที่นี่กรอบนอกนุ่มในเพราะใช้ปลาหมึกจากอาร์เจนตินานั่นเองครับอร่อยอย่างนี้ไม่ชิมไม่ได้แล้วล่ะครับเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงต้องใช้ปลาหมึกอาร์เจนตินาครับมันนุ่มทานง่ายแล้วมันเหมือนมีกรึบๆเบาๆแค่นั้นเอง
แต่ถ้าเกิดเป็นปลาหมึกที่อื่นมันจะออกแบบเหนียวๆใช่ไหมยางยางนิดนึงแต่ที่นี่ไม่เลยนี่จะนุ่มนุ่มแต่ดูความดึงดึงของเขาสิครับคุณผู้ชมนุ่มแต่ดึงเห็นป่ะครับสุดยอดนุ่มๆเลยเลือดเลือดไงฮะเลือดเลือดขอเจ้าเลือดเหรอไม่นะไม่ใช่อันนี้เลือดหมูครับเลือดหมูนี่ต้องทานกับเลือดหมูครับถ้าเลือดไก่ไม่อร่อยเลือดไก่แข็งเด็ดสมกับที่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยคุณผู้ชมนะครับที่ใครเคยได้ทานแล้วก็อย่าลืมกลับมาทานเพราะว่าอร่อยเหมือนเดิมส่วนใครที่คนรักการทานเย็นตาโฟและไม่เคยมาทานอยากให้แนะนำนะว่ามาจริงๆรีบมาลองทานเลยเพราะว่าอร่อยมากวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณนะครับเย็นตาโฟเจ้านี้มีดีที่ปลาหมึกและสูตรเด็ดที่ทำถ่ายทอดกันมามากกว่า50ปีผ่านมาถึง3รุ่นร้านเด็ดประเทศไทยขอบอกได้เลยครับว่าเด็ดจริงๆพรุ่งนี้รับรองได้ว่ามีร้านเด็ดๆในประเทศไทยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกอย่างแน่นอน9โมงเช้าเปิดช่องเวิร์กพอยต์รอเลยวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ